เอาแล้วพอเริ่มใกล้เวลานะก็เตรียมเดินกันจ้ำ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 เลยนี่นี่ตัวนี้ตัวใหญ่หน่อยเร็วครับเร็วครับผมจริงๆชอบให้จับใช่ไหมเนี่ยเนี่ยลูบหัวนี่โอ้ยรักนางน่าโอเคเดี๋ยวเราไปดูน้องใกล้ๆนะคะว่าตัวจะใหญ่ขนาดไหนนะคะหวานเพชรฆาตหายไปแล้วคนเยอะมากๆเลยนะคะหลังจากที่เขาปิดช่วงโควิดมานานแล้วนะคะตอนนี้ก็โหคนมืดฟ้ามัวดินเลยนี่คือในช่วงสถานการณ์โควิดนะคะที่มอสมาเนี่ยคนคะตอนนี้มอสกำลังต่อแถวเข้าไปที่ซีเวอร์นะคะเห็นไหมคือจุดแรกเลยอะรถทุกคันจะต้องมาต่อแถวเพราะว่าเข้าที่จอดรถอะจะต้องเสียเงินนะคะเดี๋ยวดูว่าราคาค่าเข้าอะเท่าไหร่นะคะมีป้ายอยู่ข้างหน้าเขาเขียนไว้เลยนะคะว่าถ้าเป็น VIP parking เนี่ย40เหรียญพันประมาณ 1,200 นะคะ wow. อย่างเราเนี่ยเป็น general parking นะคะก็25เหรียญก็ประมาณ700นะคะของเราเร็วหน่อยนะเพราะว่าเราอ่ะซื้อแบบออนไลน์มานะคะเขาก็ให้ใบเสร็จมาเรียบร้อยโหดูนี่คือลานจอดรถของเขานะมันค่อนข้างที่จะมืดนะคะเพราะว่าข้างนอกตอนนี้17องศานะคะเนี่ยมอสว่ามอสมาเที่ยวแบบหน้าร้อนแล้วนะที่นี่เขาเปิดตั้งแต่9โมงเช้าตอนนี้10โมงผ่านไป1ชั่วโมงแปลว่าคนเยอะนะเนี่ยโหสุดท้ายเราก็ได้ที่จอดนะคะทุกคนขอกินกล้วยรองท้องก่อนวันนี้ตื่นมาแต่เช้าเลยนะคะเพราะว่าอุ๊ยขอโทษนะคือกินไปพูดไปคือที่มออยู่เนี่ยค่ะเขาเรียกว่า Sea World ค่ะที่นี่มออยู่ในเมืองที่ซานดิเอโกนะคะก็ Sea World เนี่ยเป็นเหมือนสวนสัตว์สวนสนุกนะคะแต่ว่าจะมีเฉพาะสัตว์น้ำทั้งน้ำจืดน้ำเค็มมีหมดเลยนะคะและที่นี่ที่สำคัญนะเป็นที่แรกของอเมริกาคือ Sea World เนี่ยมันจะมีทั้งหมด4ที่แต่ที่ซานดิเอโกเนี่ยเป็นที่แรกและสัตว์ที่แบบเป็นไฮไลท์เลยถ้ามาที่นี่นะก็คือเขาจะมีวานเพชรฆาตค่ะตอนนี้เดี๋ยวเราก็เดินหาทางเข้านะคะเดี๋ยวมอสขอกินกล้วยให้หมดก่อนโอ้โหที่เห็นนี่คือแถวทางเข้านะคะอย่างที่บอกนะตอนนี้10โมงเช้าเขาเปิดตั้งแต่9โมงเช้าใช่ไหมคือมอสมาช้าแค่1ชั่วโมงแถวยาวมากวันนี้เด็กๆเยอะนะเพราะว่าเป็นวันอาทิตย์นี่ข้างในเขาจะมีอะไรพิเศษหรือเปล่าทำไมคนมันดูแห่ๆคันเข้ามาเยอะขนาดนี้ทุกคนคะด่านแรกที่เราเจอข้างหน้าจะเป็นเกี่ยวกับ security นะคะตรวจพวกอาวุธตรวจกระเป๋าตรงซ้ายมือนะคะก็จะเป็นช่องซื้อตั๋วนะแต่มอสซื้อออนไลน์มาแล้วนะคะจะได้กะแบบเข้าไปเร็วๆง่ายๆไวๆแต่ปรากฏว่าแถวก็ยาวเอาเรื่องเหมือนกันนะแล้วตอนนี้หนาวแล้วว่าแต่จะบอกว่าหนาวมากนะไม่มีแดดแล้วตอนนี้ก็18องศาคิดดูดิหนาวคนลุกถือว่าคนเยอะมากๆเลยนะคะเพราะว่าคือค่าตั๋วปกติอ่ะมันจะเขาอาจจะคิดคนละ95เหรียญนะคะประมาณ 3,000 บาทต่อคนนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครที่อาศัยอยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนียนะคะเพราะว่าซานดิเอโกเนี่ยอยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนียใช่ไหมเขาก็จะลดให้20เหรียญก็จะเหลือแค่65เหรียญเหลือแค่ 2,000 แต่ว่าตอนนี้นะคะทางซีเวอร์เนี่ยเขาก็
กระตุ้นให้คนมาเที่ยวนะตอนนี้ราคาค่าตั๋วนะคะจะเป็น65เหรียญทุกคนเลยนะคะแล้วจะเห็นว่าเด็กๆก็เยอะคือเด็กๆอายุต่ำกว่า3ปีอ่ะจะฟรีนะคะก็ไม่ว่าดีนะเพราะว่าตอนนี้ในอเมริกาเองเนี่ยเขาเริ่มกลับมาเปิดอย่างซีเวอร์ช่วงโควิดเขาก็ปิดไปใช่ไหมแล้วเขาก็กลับมาเปิดพอกลับมาเปิดคือหลายที่กลับมาเปิดแล้วก็มีโปรโมชั่นนะคะเพื่อกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวในอเมริกามากขึ้นนะคะ Thank you โอเคแล้วเราก็เข้ามาแล้วนะคะเขาบอกว่าที่นี่มีทั้งหมด19อะควาเรียมนะคะถ้ามาเที่ยวที่นี่มันจะมีรอบการแสดงนะคะเดี๋ยวเราเช็คตารางดีกว่าว่าเร็วๆนี้มันจะมีรอบการแสดงที่ไหนนะคะตรงนี้นะคะเขาจะมีเป็นเหมือนแมงดาทะเลให้และเราสามารถไปสัมผัสได้นะเขาให้เราสัมผัสแตะได้อุ้ยได้จับแล้วหยุดหยุดหยุดตัวนี้น่าจะอยู่นานนะเพราะเป็นตะไคร่คือได้จับน้องแล้วไม่อยากกินไข่แมงดายำไข่แมงดาทะเลเลยพูดไปงั้นแหละแต่พองจิมก็อร่อยนะเดี๋ยวหมอเช็คแล้วนะคะมันจะมีรอบการแสดงนะอีก10นาทีจะเป็นแสดงดอลฟินนะคะปลาโลมาป่ะเดี๋ยวเรารีบไปกันเดี๋ยวไม่ทันแต่คนละก็รีบนะหมอชอบมากเลยดูดิมีแต่รถเข็นเด็กทั้งนั้นเลยนะคะแปลว่าคนเอาเด็กเล็กมาเยอะมากแล้วดูเป็นแถวยาวเลยนะพอมีโชว์อะไรก็เนี่ยเขาก็จะจอดไว้ข้างนอกนะคะคนก็รีบๆนะคะเพราะว่าโชว์เขาจะมีตารางแสดงของสัตว์แต่ละประเภทนะเฮ้ยเดี๋ยวหมอขอแวะนี่ก่อนได้ไหมนี่สัตว์โปรดของหมอเลยเป็นซีไลออนนะคะสิงโตทะเลโอ้ยน่ารักจังเลยจริงๆซานดิเอโกอ่ะเขามีชายหาดนะคะที่มีพวกสิงโตทะเลมันนอนแบบธรรมชาติเลยนะเดี๋ยวหมอจะพาไปดูนะอันนี้เราก็ดูในนี้ก่อนโอเคเราไม่มีเวลาแล้วอ่ะเดี๋ยวเราไปดูปลาโลมาไงหมอก็รีบมานะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะมีแสดงอีกประมาณ7นาทีแต่ไม่เห็นมีคนเลยอ่ะโอ้คือทุกคนเขาอยากจะบอกว่าอยู่นี่คือแบบต้องคือจะดูการแสดงแต่ละอย่างนี่เหนื่อยนะเพราะว่าพื้นที่เขากว้างมากนะคะประมาณ400กว่าไร่อ่ะ189เอเคอร์นะคะไหนลองดูข้างบนสิไหนบอกว่ามีคนพอมาพบคนเพียบเลยอ่ะเห็นไกลซ้ายมือไหมเขาก็มีรถไฟเหาะด้วยนะคะคือมันก็จะมีแบบสวนสนุกนิดๆหน่อยๆนะตอนนี้เราก็นั่งรอเวลานะคะแต่ว่าที่นั่งเขาจะมีบอกนะคะสีเขียวนั่งได้สีแดงนั่งไม่ได้ก็เหมือนว่ายังให้ทุกคนเว้นห่างกันนะคะเอาแล้วทุกคนได้เวลาแสดงแล้วค่ะเพลงคืนมากนี่มีน้องมีน้องออกมาแล้วเด็กๆข้างล่างแบบกรี๊ดกันใหญ่เลยนะเพราะว่าเจอน้องโลมาแกล้งเอาน้ำดีดใส่มีทุกที่นะจะต้องโดนแกล้งหลังจากที่โลมาเสร็จแล้วนะคะเขาบอกว่าจะมีโชว์วานเพชรฆาตนะแต่ว่าตัวนี้ไม่ใช่ตัวไฮไลท์ที่มอสรอดูนะอันนี้จะเป็นอีก2ตัวนะคะเขาบอกว่าตัวนึงเนี่ยประมาณ 2,000 กิโลเลยอันนี้ก็จะเป็นแบบนี่คือเด็กน้อยนะเขาใช้เวลาโชว์นะคะประมาณ20นาทีก็หมดละเดี๋ยวต่อไปเป็นเราจะต้องเตรียมไปวิ่งที่ไหนเราจะต้องวิ่งวิ่งวิ่งนะโอเคน้องๆของผม
ค่ะก็มาถอยรถมาถอยรถถอยรถออกกันไปแล้วที่ต่อไปตอนนี้เรายืนอยู่ตรงนี้นะคะสีส้มๆเมื่อกี้ดอลฟินที่เราไปดูมานะมันเป็นสัตว์ที่มอสชอบมากคือถ้ามอสเห็นนะมอสจะต้องแบบกรี๊ดสลบอ่ะยิ่งกว่าน้องหมาอีกอ่ะไปทางนี้ไปทางนี้แล้วออเทอร์โอ้ยพอเราเจอแบบอะไรที่เราชอบแล้วเราก็จะกระดี้กระดาอย่างเงี้ยนะเป็นสัตว์ที่เฟรนลี่มากเลยนะคะดูเด็กๆ ก็ชอบเหมือนกันเขาบอกว่าเหมือนในนี้จะมี4ตัวนะคะเขาจะมีความพิเศษนะตอนว่ายน้ำอ่ะเขาจะหงายท้องว่ายน้ำอ่ะเหมือนว่ายท่าเขาเรียกอะไรกันเชียงอยู่ตลอดเวลาซีออเทอร์เนี่ยนะคะก็จริงๆแล้วน้องก็คือนาคทะเลนะคะเขาบอกว่าถ้าตัวใหญ่สุดเนี่ยมันจะหนักถึง50กิโลเลยนะคะแล้วถ้าเกิดตัวไหนมีลูกใช่ไหมเขาจะเอาลูกวางตรงท้องนะแล้วเขาก็จะนอนหงายกอดลูกอย่างเงี้ยนาคทะเลนี้นะคะจะอยู่ทางมหาสมุทรแปซิฟิกนั่นแหละแต่ว่าจะอยู่ทางตอนเหนือแล้วก็ทางตะวันออกเฉียงเหนือนะคะน้องน่ารักมากมอชอบมากso beautiful นี่ตรงนี้เขาจะมีเพนหน้าด้วยนะคะเนี่ยน้องเขาเพนน่ารักจริงน่ารักมากนะคะก็เป็นจุดที่เด็กชอบนะแต่ว่าเพนหน้านี่ไม่ได้ฟรีนะเสียตังค์นะ20เหรียญนะถ้าเกิดว่าจะมาเพนหน้าอันนี้เป็นเกมให้เล่นนะแล้วก็มีตุ๊กตาแจก2เกม6เหรียญถ้า4เกม10เหรียญเหมือนตกปลาเนี่ยมีโยนตุ๊กตงโยนตุ๊กตาเกมนึงก็4เหรียญ120 100กว่าบาท Sea lions have much longer pectoral fins เจ้าหน้าที่นะจะสังเกตว่าที่เนี่ยผู้สูงอายุอ่ะเขาก็ยังแบบทำงานนะคะเหมือนคุณลุงเขาก็ยังเป็นเจ้าหน้าที่อยู่ในซีเวิร์ตามองตาซ้ายตากระจกมองกันเขาก็มองเราเราก็มองเขาเออนี่เมื่อกี้เราไม่ได้ดูใกล้ๆนะคะเราลงมาข้างล่างก็จะเห็นนะน้องโลมานะคือโลมาเนี่ยที่เขาเอามาฝึกเพราะว่าน้องขึ้นชื่อว่าเป็นสัตว์ที่ฉลาดมากๆเลยนะหลายคนจะชอบพูดติดปากว่าปลาโลมาปลาโลมาแต่จริงๆแล้วน้องอ่ะไม่ใช่ปลานะน้องอยู่ในตระกูลพวกวานโลมาก็เป็นสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนมคล้ายๆกับออเดอร์นะคะเลี้ยงลูกด้วยนมอยากจะบอกว่าตอนเป็นเด็กๆอ่ะมอชอบเล่นมากเลยนะแล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งมอสอ่ะไปเล่นที่สวนอะไรนะดิมเวอร์เมืองไทยแล้วตอนนั้นน่ะยังเด็กไงแล้วก็บังคับพ่อให้ขึ้นเข้าใจความรู้สึกเลยนะพอเราอายุมากขึ้นใช่ไหมมันจะแบบมันจะไม่กล้าเล่นนะคือตอนนี้แค่เห็นก็เสียวแล้วแต่ว่าหลายคนอาจจะอยากจะคอมเมนต์ว่าเฮ้ยถ้าพูดถึงสวนสนุกเนี่ยจะต้องไปดิสนีย์แลนด์อะไรอย่างนี้ที่นี่เดี๋ยวมอสจะมีคลิปพาไปดิสนีย์แลนด์แน่นอนนะไม่ต้องคอมเมนต์เลยเดี๋ยวมีแน่ๆนะโอเคเดี๋ยวตรงนี้นะก็จะเป็นเขาจะเขียนไว้เห็นไหมแมนทาแมนทาก็คือปลากระเบนนะเดี๋ยวเราลงไปเขามีให้ดูปลากระเบนด้วยนี่ทุกคนเห็นไหมเป็นปลากระเบนแมนทานะคะหรือว่าปลากระเบนราหูนะอันนี้น่าจะเป็นเด็กน้อยนะเพราะว่าปลากระเบนเนี่ยปลากระเบนราหูเป็นสายพันธุ์ที่เขาบอกว่าใหญ่ที่สุดในโลกเลยนะใหญ่ขนาดไหนเนี่ยเขาบอกว่าเห็นมอสกลางนี้ป่ะใหญ่กว่าที่มอสกลางเนี่ยอีก2เท่าอ่ะประมาณ6เมตรอ่ะนี่เขาอนุญาตให้จับด้วยอุ้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 ยน้องจะตัวลื่นๆนิ่มๆคล้ายๆปลาดุกอ่ะจริงๆมอสเคยไปตอนนั้นนั่งเรือครุยส์ไปที่บาฮามัสนะคะเคยลงไปในน้ำแล้วก็เล่นกับน้องด้วยนะอันนี้ก็เหมือนมาได้สัมผัสอีกทีนึงนี่ๆตัวนี้ตัวใหญ่หน่อยมานี่แล้วมานี่แล้วค่ะ
น้ำเย็นมากเพราะว่าตอนนี้ข้างนอก18องศาน้ำเย็นมากมาแล้วครับมาให้จับหน่อยครับจริงๆชอบให้จับใช่ไหมเนี่ยเนี่ยลูบหัวถ้าตัวใหญ่ปลากระเบนราหูเนี่ยจะน้ำหนักถึง 1,300 กิโลกรัมเลยนะคะปลากระเบนนี่ตรงเงี้ยงมันนะเขาบอกอันตรายมากนะถ้าเกิดว่าแทงเราหรือยังไงเนี่ยปวดไปเลยอ่ะนี่ไหนขอจับคีบหน่อยนี่น้องก็น่ารักดีนะแต่อยากจะบอกว่าคีบปลากระเบนย่างเนี่ยอร่อยมากเลยนะเอ๊ะยังไงนี่โอ๊ยรักนางน่าล่าโอ๊ยพูดไม่รู้เรื่องละชอบมากเลยอุ้ง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 เฮ้ยนี่หน้าตาของวันเพชรฆาตน่ากลัวไหมครับผมน่ากลัวไหมครับข้างในนี้นะคะก็เป็นรวมขายของที่ระลึกนะเดี๋ยวเราดูว่ามีอะไรบ้างมีอะไรส่วนมากจะเป็นเนี่ยพวกแบบบางทีเราชอบใช่ไหมอย่างน้องเมื่อกี้ปลากระเบนเราก็ซื้อไปก็ได้น่ารักดีแล้วก็จะมีเสื้อนะคะเนี่ยเสื้อตัวนี้นะคะจะเห็นไหม1964อันนี้คือเป็นปีที่ซีเวอร์เริ่มเปิดให้บริการนะคะก็ลองนับย้อนไปแล้วที่เห็นตรงนี้คือวานเพชรฆาตนะคะเป็นวานเพชรฆาตตัวแรกของซีเวอร์นะคะแต่ว่าน้องอ่ะตายไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูว่าตัวใหม่อ่ะจะเป็นตัวไหนนะตรงนี้นะคะเขาจะมีกระจกใหญ่ๆข้างหน้ามอสเห็นไหมแล้วทุกคนก็ชะโงกไปดูคือตรงนี้จะเป็นตู้โชว์วานเพชรฆาตนะคะไม่รู้ว่าน้องจะโชว์ตัวมาให้เห็นหรือเปล่าคือต้องบอกว่าวานเพชรฆาตตัวแรกของซีเวอร์นะคะก็คือน้องชามูนะเขาตั้งชื่อว่าชามูตัวนั้นน่ะมาอยู่กับซีเวอร์ตั้งแต่เขาเปิดอ่ะแต่ว่าน้องอยู่ได้ประมาณ10ปีแล้วน้องเขาก็ตายไปนะคะตอนนี้ก็เป็นตัวใหม่แล้วนะคะน้องเขาอยู่ตรงไหนไม่เห็นเลยอ่ะโอ้ไม่เห็นเลยอ่ะน้องไม่มาโชว์ตัวให้เห็นนะเดี๋ยวเรารอดูช่วงโชว์นะคะเดี๋ยวน้องเขาจะมาโชว์ให้ดูเดี๋ยวจะดูซิว่าตัวจะใหญ่ขนาดไหนนะคะใหญ่ขนาดไหนนะคะวานเพชรฆาตเนี่ยนี่ตรงนี้เขาก็จะเป็นโซนของกินนะคะแต่ว่าเขาบอกว่าให้เป็นบริการด้วยตัวเองนะคะนี่เขามีอะไรขายหลายอย่างนะมีป๊อปคอร์นด้วยแล้วก็อันนี้นะคะชูโรสนะถ้ามอสออกเสียงถูกต้องนี่แต่เขาบอกว่าให้เราบริการด้วยตัวเองนะคะเซลเซอร์โอเคเอาชิ้นไหนเอาชิ้นบนแล้วกันนี่ชิ้นนี้แหละอึ๊บนี่เป็นแท่งๆเหมือนปลาต้องโขบะแต่ข้างบนเนี่ยเขาโรยด้วยน้ำตาลแล้วก็มีชิชาอะไรอะชินามอนแล้วเดี๋ยวจะลองชิมว่าเป็นยังไงนะอุ๊ยนี่ทุกคนเห็นไหมอันนี้มีสายไหมขายด้วยแต่ว่าคือมอสเคยมาซีเวิร์ดแล้วนานมากนะปกติเขาจะมีเครื่องทำสายไหมแต่นี่เขาใส่เป็นในถุงเลยนะคะอาจจะเป็นช่วงสถานการณ์โควิดมอสเอาไปอันนึงเอาสีอะไรดีสีฟ้านี่ต้องดูดีๆนะถ้าไหนถุงแฟบแปลว่าทำนานแล้วเดี๋ยวดูว่าสายไหมที่นี่ราคาเท่าไหร่ Hi how are you Can I pay card Yeahราคาหมดนี่นะคะเขาคิดอยู่ที่17เหรียญนะคะประมาณ400กว่าบาทสายไหมอันละเท่าไหร่เนี่ย Yes please Okay Thank you Actually what's it called churros right Churros All right Thank you เดี๋ยวมอสหาที่นั่งกินดีกว่าจะมีที่เรากินไหมโอ้ไม่มีโต๊ะนั่งให้เราเลยอ่ะคนเยอะมากทุกคน
คือการมาเที่ยวเนี่ยแนะนำนะอย่ามาเที่ยววันอาทิตย์นะวันอาทิตย์นี่คนเยอะมากเพราะว่าเอาจริงๆนะตอนนี้ต่างชาติก็อาจจะเข้ามาเยอะนะคะเพราะอย่างอาจจะที่นี่ได้ฉีดวัคซีนฟรีด้วยเนาะก็เลยมาเที่ยวด้วยแล้วก็มาฉีดวัคซีนด้วยก็เอาจริงๆนะมอสว่ารัฐบาลของอเมริกาเขาก็คิดรอบด้านนะอย่างการฉีดวัคซีนให้กับนักท่องเที่ยวแบบฟรีๆเลยไม่มีค่าใช้จ่ายเอาจริงๆนะลองมองอีกมุมนึงก็เหมือนว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะให้ชาวต่างชาติเนี่ยอยากจะมาอเมริกามากขึ้นเพราะมาได้เที่ยวใช่ไหมแล้วแถมมาได้ฉีดวัคซีนฟรีด้วยเพราะว่ารายได้หลักนะคะของอเมริกาส่วนหนึ่งนะคะก็มาจากการท่องเที่ยวนะเอาจริงๆมันก็นะลองคิดดูดีไม่ต้องดราม่านะคะเดี๋ยวเราไปหานะที่นั่งกินก่อนนี่เราได้โต๊ะนั่งแล้วนะคะอันนี้ชาร์ลส์นะคะเหมือนปลาต้องโกอันนี้มันเป็นเขาบอกว่าอาหารเช้าของคนสเปนนะคะพวกเม็กซิกันก็จะทำขายกันเยอะนะมันก็จะกรอบๆนะเพราะว่าปลาต้องโกเราอร่อยกว่าก็เป็นแป้งแล้วเคลือบน้ำตาลแล้วก็มีอะไรนะชินนามอนอยู่ข้างบนกรอบกรอบหอมๆแท่งยาวมากเลยดูดิต่อไปนะคะนี่ค่ะสายไหมจากซีเวอร์ซานดิเอโกดูสิจะอร่อยเหมือนโรตีสายไหมอยุธยาหรือเปล่าแต่นี่เขาไม่มีแผ่นแป้งให้นะเพราะว่าไปอยากกินเนาะ200กว่าบาทนะหายไปแล้วไม่มีเลยนี่แหละความพิเศษของสายไหมมันทำมาจากน้ำตาลใช่ไหมแล้วเขาก็ตีจะเป็นฟองใหญ่อย่างเงี้ยแต่กินแบบมันฟึบเดียวเลยเด็กๆอ่ะชอบตอนเด็กมันก็ชอบกินนะดูดิเอาเฮ้ยนาฬิกาหมดมันตีหมดทุกอย่างเลยน้ำตาลเนี่ยก็ลมก็แรงอุบาทจริงๆเอาอีกแล้วพอเริ่มใกล้เวลานะก็เตรียมเดินกันจ้ำ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 เลยโว้ทุกคนเห็นน้องอยู่ข้างหลังนะตัวใหญ่ใหญ่ใหญ่มากแล้วตรงนี้ที่นั่งเขาจะใหญ่กว่าโซนอื่นๆนะคะเพราะอย่างที่มอสบอกตรงนี้จะเป็นไฮไลท์โหนั่งตรงไหนดีเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเรานั่งประมาณ 1-10 แถวข้างหน้าเตรียมตัวเปียกได้เลยนะเพราะฉะนั้นเรามาขึ้นข้างบนดีกว่าไม่ไหวนะเพราะว่าอากาศมันหนาวอ่ะโอ้นี่ไม่รู้ว่ากล้องเห็นหรือเปล่านะถ้ามองไกลๆนะคะข้างหน้ามอสเนี่ยก็คือ Killer Whales นะคะก็คือวาฬเพชรฆาตนะคะตอนนี้ที่เห็นน่ะอุ๊ยนู่นตัวใหญ่มากคือใหญ่มากๆนะคะเขาบอกว่าวานเพชรฆาตหรือว่าวานออก้าเนี่ยน้องดุร้ายมากๆเลยนะคะเขาเรียกว่าเป็นหมาป่าแห่งท้องทะเลคิดดูว่าดุขนาดนี้แล้วคนมาฝึกน้องได้ยังไงนะเดี๋ยวลองไปดูคือน้องอยู่ในตระกูลพวกโลมานะแต่ว่าจะเป็นเขาบอกว่าเป็นตระกูลที่ใหญ่ที่สุดในโลมามหาสมุทรแล้วนะคะนี่ข้างบนเขาก็จะมีจอแบบสกรีนอธิบายเหมือนนอกจากจะมาแสดงให้ความสนุกอะไรอย่างนี้แล้วเขาก็ให้ความรู้ด้วยนะคะนี่เขาฉายอยู่นะคะว่าข้างหน้าเนี่ยเขาอ่ะจะกินแมวน้ำเนี่ยแน่ๆๆได้ขึ้นมาเนี่ยเห็นไหมเขาจะมี2สีจะเป็นสีดำและท้องเขาก็จะเป็นสีขาวนะคะคือตัวใหญ่มากแล้วก็กินวันหนึ่งวันละ200กว่ากิโลนะคะอาหารของน้องก็จะเป็นพวกนาคพวกอะไรอย่างเงี้ยพวกปลาในเมืองไทยเราอ่ะก็มีคนพบนะคะแต่ว่าไม่กี่ครั้งเองนะคะที่เจอSeaworld on the mother whale's milk composition. This research will help. Play is never
ตัวแห้งดีๆไม่ชอบนะอยากเปียกครับอยากเปียกนะคะทางลงเขาจะมีจุดบริการให้สำหรับคนที่นั่งวีลแชร์นะคะก็จะนั่งตรงนี้นะคะตอนนี้นะคะมอสก็ลองมานั่งข้างหน้าแล้วนะเดี๋ยวดูสิอยากเปียกครับอยากเปียกอยู่ดีๆไม่ชอบเพราะฉะนั้นเรามาขึ้นข้างบนดีกว่าไม่ไหวนะเพราะว่าอากาศมันหนาวอ่ะโอ้ปลาเนี่ยใกล้มากโอ้นี่น้องขึ้นมาโชว์สองตัวเลยอายุ28แล้วนะคะนี่ยกหางโชว์ด้วย Other research has been done here at SeaWorld. นี่ดูเจ้าหน้าที่เขาใช้ภาษามือคุยกับน้องวานนะคะ From the whales in our care every day is actively helping whales. มาแล้วมาแล้วเราจะเปียกไหมนี่ใช่ๆตัวใหญ่มากอยากเปียกครับอยากเปียกอยากเปียกเป็นสนใจเลยนะโอ้นี่จ้านี่เป็นแฟนแล้วเนี่ยนี่มาทุกคนเลยเนี่ยเอ้ยแล้วก็โปกันน้ำใช่ไหมโอเคก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะเอาเป็นว่าก็ความสนุกของที่นี่นะคะแล้วก็เห็นหลายคนนะเห็นไหมเขาก็มีรอยยิ้มกันนะคะคือตอนนี้เนี่ยอย่างที่บอกค่ะอเมริกาเขาก็อยากจะให้ทุกอย่างกลับมาปกตินะคะเพราะว่าคนก็ได้รับวัคซีนเยอะแล้วนะคะและอีกอย่างนึงเขาก็อยากจะกระตุ้นการท่องเที่ยวนะเดี๋ยวนี้หลายที่อ่ะเขาก็มีเขาเรียกว่าอะไรนะราคาโปรโมชั่นแบบเยอะเลยนะคะแหล่งสถานที่ท่องเที่ยวนี่ก็ลดราคานะก็หวังว่าทุกคนคงจะชอบคลิปนี้นะเดี๋ยวตอนนี้มอสเปียกไปหมดแล้วโอ้แล้วคิดดูนะตอนนี้18องศาอยากจะบอกว่าไม่น่าเลยแต่ก็ยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่ดูมอนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะโอเคเล่นอาจจะมัวๆนะเพราะว่าเปียกน้ำวันนี้บ๊ายบายค่ะ